วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2567ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วันพืชมงคลพุทธศักราช2567นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวนจำนวน 6,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกข .43 พันธุ์ข้าวกข .81 พันธุ์ข้าวกข .85 พันธุ์ข้าวกข .87และพันธุ์ข้าวกข95กับพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวเหนียวกข6และพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง1จำนวนรวม 2,743 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช2567และพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพระรามซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงสำหรับปีพุทธศักราช2567กำหนดให้วันที่9พฤษภาคม2567เป็นวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลและวันที่10พฤษภาคม2567เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหว่าน